เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรทีนี้ในมันพร้อมแล้วหมู่ไปช่วยกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนผู้เดียวไปทำก็นี่ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เพื่อนอนุญาตให้ทำแล้วการที่อนุญาตให้ทำนั้นไม่ใช่จะให้ทำเป็นการเป็นงานทำระยะเวลาสั้นๆเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นอยู่ยังบาดได้บาดใหม่มากต้องมีการระบุครบ5ไฟแต่5ไฟนี้ไฟลักษณะไหนยากที่จะพูดกันออกมาให้ถูกต้อง 100% ได้เราต้องดูผลของการเผาหรือระบมบาดออกมาแค่ไหนเพียงไรพอดีนั่นอันนั้นรู้จักจะพอดีที่ทรงบัญญัติให้ระบมด้วยไฟการไปช่วยกันเป็นกิจกรรมแต่ไม่ใช่ว่าไปช่วยกันในลักษณะที่เรียกว่าไปสนุกสนานไม่จริงจังในการไม่คิดไม่จริงจังในกิจกรรมมันกลายเป็นโมสุมไปตาก็จริงจังตั้งใจทำและอุปกรณ์ของเราก็พร้อมมันไม่ได้นานอะไรคิดดูแล้ววันเดียวมันก็แล้วไปดูแล้วว่านมีคนเดียวเราไปแงกกระแงกกระแงกก็รู้สึกว่าไม่เคยยุติธรรมเท่าไหร่เว้นแต่ว่าผู้ที่ไม่สะดวกป่วยไข้หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปทำอย่างนั้นจะเสียเวลาการเดินจงกรมนั่งสมาธิเราสละเวลาไปประเดี๋ยวประดาวตั้งใจไปทำขอวัดปฏิบัติถึงเวลาเรากลับมาทำได้น่าจะใส่ใจกันของวิธรรมนั้นออกมาเป็นเต่าเพื่อระบบบาดอุปกรณ์พร้อมทั้งดินทั้งหรือว่าอุปกรณ์วันเดียวก็แล้วแต่นี้รู้สึกว่าท่านไปทำอยู่ผู้เดียวนั้นรู้สึกว่ามันจะสองวันอะไรหรือสามทำผู้เดียวก็ดีว่ามันแสดงว่ามีความใส่ใจมีความตั้งใจแล้วเป็นการภาวนาไปในตัวสิ่งที่ควรทำอยากให้ช่วยกันทำแล้วในเมื่อทำแล้วเลิกอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ควรทำชอบพากันคิดสิ่งที่ไม่ควรคิด
นี่ชอบพากันไปคิดคิดสิ่งนั้นนั้นจึงว่าเรื่องการเรื่องงานอะไรทั้งหมดที่วัดดอยเรานี่คิดว่าครบคิดว่าพร้อมถึงจะรู้ว่าจะคิดจะมีความคิดอย่างนี้เราไปพักอยู่ที่อื่นชั่วระยะกลับมาถึงวัดนี้เดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนรู้สึกกับทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วที่อยู่ที่อาศัยตรงไหนตรงไหนเป็นสถานที่หลีกเล่นสงบวิเวกน้ำดื่มน้ำบริใช้น้ำบริโภคตรงไหนก็เรียกว่าพอเป็นไปตามอัตภาพเรียกว่าในปัจจัยที่จำเป็นทั้งสี่อย่างเรียกว่าอยู่ในขั้นที่สะดวกสบายตามสภาพของนักบวชไม่บกพร่องนับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มอยู่อย่างนักบวชใช้ใจอย่างนักบวชเรียกว่าพอเป็นไปอย่างสบายพูดกันถึงว่าอาหารการบิณฑบาตถึงจะไม่เหลือเฟือก็เรียกว่าพอเยียวยาอัตภาพปวดเต้นขูยุกยานักกีฬาเภสัชก็เรียกว่าเป็นไปแต่จะให้มันพอกับความต้องการของความต้องการคือกิเลสไม่ได้พูดกันถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยก็พูดแล้วพออยู่พอเป็นไปที่กันแดดกันฝนพระพุทธเจ้าท่านออกแสวงความหาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่ามีใครไปทำกระต๊อบไม่มีใครไปทำกุฏิที่พักกันแดดกันฝนแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ใดจะนอนตากฝนตากแดดก็คงจะพึ่งตนเองตามอัตภาพจึงว่าในเมื่อเราคิดถึงในเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะสุขว่าพอเป็นไปทุกอย่างจึงว่าในเมื่อพอเป็นไปแล้วอยากไม่อยากให้คิดทำอะไรอะไรอะไรกันอยากให้อยู่อย่างไม่มีอะไรหน้าที่ของผู้บวชหลังจากบิณฑบาตแล้วไปเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันในพิจารณาปัจจัยที่เราบริโภคเกี่ยวข้องหมายถึงว่าจะเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรพิจารณาไปในขณะเดินยังกลมนั้นเดินยังกลมขนาดไหนให้รู้จักความพอดีของเจ้าของแต่เอาใจที่พอดีจึงรู้จักความพอดีได้ถ้าหากว่าใจที่เกินชอบที่ขาดมันชอบเกินชอบขาด
คำว่าขาดคือยังไงเดินประเดี๋ยวประดาวกว่าพอดีแล้วมันชอบเกินคือยังไงโอ้เดี๋ยวจะเกินไปมันว่าเดี๋ยวจะเกินไปอย่าให้มันเกินเลยกลัวเกินมันชอบเกินชอบขาดถ้าหากว่ามีความสงบในใจเดินขนาดไหนก็ยังมีความสบายในการเดินนั้นถึงเย็นในปวดแข้งปวดขาบ้างแต่ใจไม่ได้ปวดถึงว่าจะปวดแข้งปวดขาแต่ใจไม่ได้ปวดในเมื่อใจไม่ได้ปวดใจก็ยังพอใจที่จะเดินต่อไปในเมื่อใจพอใจที่จะเดินต่อไปขามันปวดมันก็เดินไปได้มันไม่คัดค้านต่อต้านใจที่ต้องการจะเดินจึงว่าหลังจากบริโภคครบฉันข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างอย่าพากันละเลยอย่าอ้างอย่างนั้นอย่าอ้างอย่างนี้ต้องใส่ใจอย่าพากันละเลยในเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็กลับกุฏิดูความสะอาดเรียบร้อยภายในกุฏิเครื่องใช้ไม่สอยกวดน้ำการน้ำแก้วน้ำบาตรจีวรควรวางอย่างไรก็วางในสถานที่ควรนั้นๆและเรียบร้อยใครเรียบร้อยไหมก็ต้องดูด้วยว่าวางนั้นเรียบร้อยไหมถ้าหากว่าก็ไม่เรียบร้อยวางเสียใหม่จัดเสียใหม่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่คนฝึกเราถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเรานั่นที่นอนลุงลังจริงๆนะที่นอนพระกรรมฐานนี่บางทีแย่อมากมากนะทำไมจึงแย่อมากมากก็เพราะไม่มีข้อปฏิบัติพระกรรมฐานรายใดท่านไรถ้าหากว่าที่นอนไม่ที่นอนลุงลังเนื่องจากว่าไม่มีข้อปฏิบัติอ่ะไปไม่รอดดอกถึงจะออกมาจากชาติชั้นตระกูลใดๆก็ช่างไปคังคังคูคูทั้งนั้นอ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชหรือความสงบภายในจิตใจของผู้บวชขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติถ้าก็ไม่มีข้อปฏิบัติแล้วที่มันเจริญก็คือที่กิเลสเจริญในเมื่อกิเลสมันเจริญแล้วความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นในความเป็นนักบวชได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมาอยู่ไม่อยากให้คิดมีการทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอะไรต่ออะไรมันไม่ตายดอกอย่าคิดว่ามันจำเป็นเราคิดขึ้นมาแล้วไม่ทำมันตายไหมในความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่พร้อมที่จะให้หมู่เพื่อนอยู่ประกอบความภาคความเพียรไม่ต้องไปคิดในเรื่องภาระรับผิดชอบอะไรทั้งหมดก็อย่างที่พูดแล้วผ้าผ่อนทนสบายอยู่อย่างพระสบายมากบาตรอาหารบิณฑบาตกินอย่างนักบวชสบายมากที่อยู่ที่อาศัยอยู่อย่างนักบวชไม่มีปัญหาเลยคีรานาเภสัชอยู่อย่าจะประเภทไหนสบายมากในเมื่ออะไรก็เป็นไปอะไรก็สะดวกสบายจะพากันไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นอะไรตอนนี้อะไรชอบทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเรื่องของความไม่สงบต้องแสดงความไม่สงบออกมา
เรื่องของความสงบแล้วขณะเดียวเห็นโทษทันทีเทออกขณะเดียวเห็นโทษคือยังไงขณะเดียวที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น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 ที่ไม่เป็นการประกอบความภาคความเพียรไม่เป็นการเดินอยู่กลมนั่งสมาธิชั่วขณะไม่ได้นานไปเวลามาภาวนานี่ไม่ได้เรื่องอะไรไปข้างๆคู่ๆความละเอียดของใจต้องการข้อปฏิบัติที่ละเอียดต้องการข้อปฏิบัติที่ถี่ถ้วนรอบคอบถ้าหากว่าหยาบหาความละเอียดถี่ถ้วนไม่มีมันก็คนมันก็ตะแกรงที่มันห่างหาตะแกรงที่มันห่างห่างนั่นนะจะร่อนขนาดไหนร่อนขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรขังมีการทำอันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำแล้วมันเกิดความรู้สึกขัดแย้งกันผู้หนึ่งทำอย่างนั้นมึงคือโบนพูดไปเห็นพ่อไอ้ผู้หนึ่งมีนด้วยนะผู้หนึ่งไปคิดไปทำอย่างนั้นผู้หนึ่งมีนด้วยมันอดที่จะมีความขัดแย้งกันไม่ได้การเรื่องของความสงบภายในใจถ้าหากว่าขัดแย้งกันแล้วยากที่จะสงบเรียบร้อยราบคาบลงไปได้จึงต้องพากันระมัดระวังกิจของนักบวชคือกิจที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของกิจของนักบวชคือการประกอบความภาคความเพียรเพื่อพิจารณาปล่อยวางสิ่งที่เจ้าของติดเจ้าของยึดกิจของนักบวชพิจารณาสิ่งที่เจ้าของติดเจ้าของยึดนั้นให้เห็นชัดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเห็นชัดตามความเป็นจริงขณะใดสิ่งที่เคยยินดีสิ่งที่เคยยินร้ายสิ่งที่เคยยึดติดสิ่งนั้นเคยยินดีเคยยินร้ายยึดติดสิ่งนั้นจะหลุดไปในขณะที่พิจารณาแยบคายชัดตามความเป็นจริงนั่นทันทีสิ่งที่น่ายินดีจะยินดีในลักษณะไหนประเภทไหนก็ช่างพิจารณาให้ชัดเห็นตามชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่น่ายินดีนั้นจะหลุดออกจากใจสิ่งที่น่ายินร้ายก็เช่นเดียวกันไม่มีจึงว่าหน้าที่ของนักบวชการงานของนักบวชก็คือการงานที่จะศึกษาพิจารณาสิ่งที่ใจไปติดไปยึดสิ่งที่ใจไปยึดไปติดหรือสิ่งที่ใจมีความยินดียินร้ายหรือสิ่งนั้นมาขวางอยู่ในจิตในใจเดินยังกลมก็มาขวางนั่งสมาธิก็มาขวางนี่อันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของนักบวชที่จะก่อนกำจัดสิ่งที่ขวางอยู่ในจิตในใจนั้นเวลาไม่เดินยังกลมไม่นั่งสมาธิสิ่งที่มาขวางบางทีไม่ปรากฏทำไมไม่ปรากฏเล่านี่ก็เพราะไม่ได้เหลียวดูถ้าเวลานั่งสมาธิเหลียวดูเหลียวดูมันก็เห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันขวางอยู่ในใจมันก็เห็นหน้าที่ของนักบวชก็คือการที่จะกำจัดสิ่งที่ขวางอยู่ในใจนั้นอันนี้หน้าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องใส่ใจกันถ้าหากไม่ใส่ใจในเรื่องนี้เรียกว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ละเลยในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้หรือมอบให้เป็นหน้าที่ของเรา
หลังจากเดินหลังจากปัดตัดเรียบร้อยให้ใส่ใจเดินจงกรมกันหลังจากปัดตัดเรียบร้อยรีบส่งน้ำแล้วก็รีบเข้าทางเดินจงกรมอันนี้ให้ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรใครไม่ทำอย่างนี้คนนั่นละรวมละเลยในหน้าที่จึงว่าพากันใส่ใจหลังจากปัดตาดเรียบร้อยแล้วรีบส่งน้ำทันทีอย่าไหลไปตรงโน้นไหลไปตรงโน้นเรียกว่าโลเลเหลวไหลถ้าปล่อยไปแล้วมันเคยตัวให้เคยตัวในการหลังจากปัดตาดแล้วรีบส่งน้ำเข้าทางเดินจงกรมถ้าจะเคยตัวให้เคยตัวอย่างนี้เคยตัวก็กลายเป็นเคยชินไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ทำอย่างนี้มันขาดในความรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรถ้าก็พูดที่บางองค์บางท่านมีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นกิจวัตรประจำเลยไม่แต่หลับก็แสดงว่าก็แสดงชัดว่าบกพร่องอย่างนั้นแต่ทีเดียวธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคอยเตือนอยู่เสมอมีความบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนทำจะมาจากไหนก็ไม่ทราบละแต่มาแสดงให้รู้ทำที่มาจากไหนไม่มีมาจากใจของเราที่ได้รับการฝึกอบรมทำนั้นล่ะเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นถึงเราจะตับเราจะนอนหลับก็ช่างทำนั้นก็มาเตือนเราถ้าหากว่าบางตื่นนี่ทำนั้นเราก็มาเตือนเราอยู่ถึงหลับก็ยังมาเตือนเราใจของเราเป็นธรรมเป็นในลักษณะนั้นไม่รู้เรื่องอะไรจะยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับกลางคืนอย่างนี้มีตาก็ไม่เห็นอะไรมองอะไรไม่เห็นสักอย่างก็มันมืดจะพอใจกันอยู่เหรอมีตาไม่มองไม่เห็นอะไรในเมื่อไม่พอใจข้อปฏิบัติที่จะกำจัดความมืดมีการเดินโยมกลมให้มากการนั่งสมาธิให้ยิ่งแต่ยังง่อยมากก็ยังไงขาของเรานี่ดูไปดูขาไส้เก้าขาขวาเก้าขาไส้เก้าขาขวาเก้าขาไส้เก้าขาขวาเก้าให้อยู่ก็ขาเดินนี่จะพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธนี่ว่าไปไม่ว่าดูขาของเราอย่างนี้นะมันทำได้ความรู้คนที่ไม่ได้ความรู้จากขาคนนั่นไม่ดูขาเจ้าของดูมันอยู่อย่างนั้นชั่วโมงก็ดูอย่างนั้นสองชั่วโมงก็อยู่ดูอย่างนั้นน่ะขาก็เป็นธรรมที่ควรแก่การศึกษาขาก็เป็นธรรมที่ควรศึกษาแขนก็เป็นธรรมที่ควรศึกษาสรีระร่างกายทั้งหมดส่วนไหนก็ช่างเป็นธรรมที่ควรแก่การศึกษาทั้งนั้นสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมเป็นที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมที่จะกำจัด
สมมติบัญญัติทั้งนั้นเพราะตรงไหนตรงไหนก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นของจริงจริงๆเขาไม่ได้สมมติบัญญัติว่าเขาเป็นอะไรในเมื่อเราเห็นของจริงแม้แต่เห็นขาของเราเท่านั้นล่ะขาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นขาเขาไม่ได้สมมติว่าเขาเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกอะไรนั่นจึงว่าเป็นธรรมทั้งนั้นที่จะกำจัดสมมติบัญญัติเป็นธรรมทั้งนั้นที่จะกำจัดความยึดถือที่มีอยู่ในจิตใจของเราเรียกอุปาทานหรือสกายทิฏฐิจึงว่าทำให้มันจริงดูมันจริงมันรู้จริงขึ้นมาในขณะทำจริงนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องไอ้ดอกถ้าหากว่าความจริงจังในการทำไม่มีกิเลสมันไม่ได้เลือกนะเราบวชนานแล้วกิเลสมันไม่ได้เลือกนะว่าแกเท่าชรากาลกิเลสมันแก่มันเกิดที่มันแก่เป็นเมื่อไหร่มันเจ็บเป็นเมื่อไหร่มันแก่ไม่เป็นหรอกมันเจ็บเป็นไม่เป็นหรอกแล้วมันตายมันก็ตายไม่เป็นที่มันจะตายก็ตายเพราะข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะลมหายใจหมดกิเลสมันตายจึงประมาทไม่ได้นะถ้าประมาทไม่ใส่ใจจริงๆในข้อปฏิบัติเราเนี่ยอย่าเป็นผู้ที่ทำให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าลดน้อยด้อยในด้านคุณภาพทั้งที่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่คำว่าด้อยคุณภาพไม่มีแต่เราพูดที่ด้อยคุณภาพนี่แหละมีส่วนทำให้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่คุณภาพลดน้อยลงไปเตือนเจ้าของให้เป็นเทศเจ้าของให้เป็นเตือนเจ้าของให้ยิ่งเทศเจ้าของให้ยิ่งทั้งกลางคืนกลางวันสนุกในการที่จะต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ได้พักรบไม่ได้พักร้อนข้อปฏิบัติที่จะต่อสู้กับกิเลสนี่กิเลสเขาไม่โยนไม่พักรบเขาไม่พักร้อนแล้วเราพักมันจะได้เหรอนี่จึงว่าทั้งกลางคืนกลางวันสนุกในการที่จะต่อสู้กับกิเลสถ้าหากว่าถูกกิเลสมันปราบราบคาบแล้วนี่มันก็เห็นว่าตายแล้วนี่มันไม่สนนะปล่อยไปเลยตายแล้วมันปล่อยไปเลยจะทำยังไงก็ทำจะทำยังไงก็ทำจะไปจะไปตามสบายมันก็ของคนตายแล้วนะมันจะเน่าจะเปื่อยมันไงมันก็มันเต่าเนี่ยมันก็เป็นไม่มีใครสนอยากให้พากันขยันขันแข็งพากันเด็ดเดี่ยวกล้าข้อปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี้ยังถูกต้องแม่นยำและยังมีคุณภาพศีลของเราก็ให้เป็นธรรมาวุธสติสมาธิของเราก็ให้เป็นอาวุธปัญญาของเราก็ให้เป็นอาวุธเป็นอาวุธที่เขียบเชียบคมขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติคือการฝนมีดรับมีดให้แหลมให้เขียบให้คมย้อนยานในข้อปฏิบัติ
มีดมีแต่ที่จะความคมจะน้อยลงไปความคมของมีดถึงจะเคยคมก็น้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดคมกับสันเหมือนกันตัดอะไรก็ไม่ได้ตัดผมก็ไม่ถ่ายขาดตัดผมขนก็ไม่ขาดตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดหนังก็ยังไม่ได้เรื่องทำไมยิ่งกว่าผมขนเล็บตัดไม่ได้ผมก็ยังเป็นผมคนผมก็ยังเป็นขนระผมเราบางทีผมยังสวยยังงามซะอีกขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันตัดไม่ขาดไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นข้าศึกกับเราก็คือสิ่งที่เราตัดเขาไม่ได้ทำลายเขาไม่ได้พิจารณาเขาไม่แจ้งไม่แยบคายสิ่งนั้นเป็นข้าศึกเป็นอันตรายเป็นอาวุธของกิเลสกิเลสไม่ได้เอาอะไรมาเป็นอาวุธมันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นอาวุธของมันคนตายตายก็ตายเพราะอาวุธที่เจ้าของมีอยู่แต่เจ้าของไม่เอามาใช้หยิบยื่นให้กิเลสเอามาใช้กิเลสมันก็เอาอาวุธที่มีอยู่ในเราเนี่ยเอามาประหารเราและถูกกิเลสประหารกันทั้งโลกธาตุไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนฆ่าได้หนังฆ่าได้หนังถูกหนังมันถูกหนังครอบงำหนังห่อหัวใจยังไงทั้งมองไม่เห็นอะไรความจริงสัจธรรมที่มีอยู่มองไม่เห็นจึงพากันคิดถึงหน้าที่แล้วพากันคิดถึงไม่ใช่หน้าที่ถ้าหากว่าคิดถึงหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อไม่ใช่หน้าที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อในเราเห็นว่าอะไรเป็นหน้าที่แล้วเราไม่ใส่ใจในนั้นเราไม่ใส่ใจในหน้าที่อันนี้ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันพากันนั่งสมาธิตามลำพังด้วยความสงบของเราเองใครนั่งยังไงก็นั่งใครสะดวกในการนั่งยังไงนั่งใครสะดวกในการนั่งสมาธิขัดสมาธิเข้าขัดให้ดีที่สุดขัดไม่ดีขยับให้ดีขัดไม่ดีขยับให้ดีในเมื่อดีแล้วอย่าไปขยับระฆังหลงตะเต้านี่เป็นมาตรฐานจริงๆนะเกดูมันขยับพิษแม้แต่นาทีเดียวนะระฆังหลงนี่เป็นมาตรฐานว่าถึงเวลาแล้วก็เป้ง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 ลูกครั้งลูกนิดลูกนี่รักเวลามาตรฐานจริงๆว่ะสังเกตหลวงพี่บางทีก็ไม่มาตรฐานเวลาสู้ละครั้งบ่ได้มาตรฐานเวลารักษาเวลาสู้ละครั้งบ่ได้บางทีนะเสียงเริ่มต้นทำไหว้พระทำวัดแล้วยังขึ้นมันได้ก๊ก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 ก็แปลกอยู่นะผู้ที่มาที่หลังนั่นนะถ้าหากว่าจะเลิกนะชอบเลิกก่อน
ไม่จำเป็นไม่มีกิจอะไรจำเป็นมาคอยนิดหน่อยก็ได้ถ้าก็ไม่อยากมาคอยก็อย่าถึงก็มาที่หลังหมู่ถ้าก็มีมาที่หลังหมู่แล้วไม่ชอบเป็นอย่างนั้นไหว้พระธรรมวัดไหว้พระสวดมนต์รู้สึกว่าจะเร็วไปสักหน่อยรู้สึกว่าจะเร็วไปสักนิดหนึ่งให้มันมีจังหวะอีกสักนิดหนึ่งแต่อย่าถึงก็ว่ายานจนกระทั่งหยุดไอ้คำว่าจำเอาเนี่ยมันได้ใจหรอแต่มันขาดความไพเราะในการสวดในการสาธยายภาษาคำโพสวดภาษาบาลีเป็นภาษามามคตเป็นภาษาที่มีความไพเราะมากๆเราไม่ได้สวดเอาความไพเราะหรือเอาอะไรเราสวดให้เราฟังสบายใจอืดเกินไปมันก็เหมือนกับคนอืดมันไม่ได้ใจไวเกินไปบางทีมันก็แลขาดความเรียบร้อยมัชฌิมาปฏิปทางดงามที่สุดมันเดิมทีคนแก่นี่ไล่ตามพอท่าน หลวงตาอุดรจะมาวันที่30ออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นประมาณ10โมงเช้าประมาณ10โมงจึงมาให้ดูเตรียมที่พักไว้ก็รู้สึกว่าจะเป็นกุฏิที่หลวงตาสงวนพักนั้นสะดวกสบายในการที่จะเข้าออกถึงว่าจะใช้รถเข็นรถอะไรก็รู้สึกว่าจะสะดวกการใช้ห้องน้ำห้องทุกห้องส้วมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ห้องน้ำข้างนอกได้ถึงจะไม่มีห้องน้ำในนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าห้องน้ำประจำรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์เตรียมทำไว้ให้อยู่เป็นยังไงท่านอะไรหนึ่งหลวงตาในนั่งถ่ายได้ไหมนั่งในเตียงนอนได้ละก็เรียกว่าดูเตรียมไว้อะไรที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ยังไงมีอะไร
างวัดเรามีก็เตียไว้ไม่มีก็ให้บอกจะไหนจะหาหากว่าสามารถติดต่อคุณหมอมาเทียนใดก็ใช่อะไรเวลาท่านถ่ายอ๋อสบายมันไม่อยากดอกในไม่อยากสามารถหาได้ตามร้านขายของทั่วไปถ้าว่าเป็นไปตามกันกำหนดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันที่30นี่คิดว่าไม่น่าจะเกินใช้เวลาเอาประมาณสักอย่าง25ชั่วโมงสี่สิบโมง11 12 1 2ก็คงจะประมาณบ่าย2โมงหรือ2โมงเศษๆนี้รถคงจะไม่วิ่งเร็วดูเต็มเตียมไหมวันนี้ก็ขอไปดูอยู่ดูข้างบนดูข้างล่างเป็นที่พักเลยทั้งนั้นข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่พูดถึงข้างบนในสนุกในการที่จะใช้รถเข็นโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าลอยไงนั่นเริ่มเหมือนกับคานได้อุปถาดูแลภิกษุไข้เหมือนกันดูแลพระตถาคตเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นการดูแลรักษาภิกษุไข้เป็นการปฏิบัติธรรมวินัยการปฏิบัติธรรมมึกวินัยก็เหมือนกับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าหลวงตาเล็กมาหรือเปล่าท่านเล็กหลวงตาเล็กมาหรือเปล่าไม่ได้มาต้องยกย่องเป็นเอตตคะปุณณ์ในด้านการเดินเร็วและหลายๆอย่างของท่านต้องยกเป็นเอตตคะเอตตคะของท่านบางสิ่งก็ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างได้บางสิ่งใครไปเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้
มันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของท่านเดินหงายดีเดินหงายหลายวันมาแล้วเดินหงายหงายเดินยังกลมนั่งสมาธิในที่แจ้งตรงไหนก็ได้เอาเสื่อปูเขานั่งเดินดำดินก็ได้เพราะดินตรงไหนก็สะอาดนอนตรงนั้นก็ได้ถ้าหากเขาอยากนอนดีกว่านอนที่กุฏิครับดีก็ยังไงอ่ะมันตื่นเร็วถ้ามันถูกถ้ามันหลับบางทีนอนไม่หลับซ้ำพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอยู่รุกขมูลไม่ใช่ว่าจะต้องไปนอนไปเที่ยวทุดงจึงเรียกว่าเที่ยวรุกได้จึงอยู่รุกขมูลได้อยู่ก็ว่าก็อยู่รุกขมูลได้ผู้อย่างนี้คิดถึงเมื่อคราวทำกำแพงนอนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสุดๆโน้นล่ะมุมๆสุดๆนี่นะแถวห้วยน้อยผ่านสุดโอ้คือทำยากเนาะทำไมมันจะต้องทำกว้างขวางมากมายขนาดนี้ทำเพื่ออะไรมันคิดตามลำมาคิดขึ้นมาเองนะมันก็มีคำตอบมีคำตอบว่าทำไว้อยู่รุกขมูลทำไว้อยู่รุกขมูลหรือเที่ยวรุกขมูลเนี่ยคำตอบอันนี้หมายความว่าอย่างนี้ไอ้ที่เรียกว่าก่อนที่ไม่ได้คำตอบอันนี้มันอยากเหนื่อยอยากท้อใจมันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วมันก็ได้คำตอบขึ้นมาพอได้คำตอบว่าทำไว้เพื่อเที่ยวรุกขมูลนี่แหละหรืออยู่รุกขมูลนี่อันนี้แหละมีกำลังใจต่อแล้วก็ปรากฏว่าที่ท้อใจท้อเหนื่อยท้อใจไม่เป็นอีกไม่ใช่ทำง่ายๆนะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลไม่มีเลยน้ำพักน้ำแรงจริงๆแสนที่จะทุรกันดารพูดถึงการขนวัสดุแต่ก็ผ่านไปนะผ่านไปได้ด้วยโดยบารมีของพระพุทธเจ้าจึงว่าทำอะไรต้องระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าอธิษฐานถึงบารมีของพระพุทธเจ้าพระบารมีของพระพุทธเจ้านี้มหัศจรรย์ถ้าว่าบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองไม่มีปัญหาอะไรสักอย่าง
ม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาบารมีของพระพุทธเจ้าจะมาบันดาลให้หรือมาทำให้แล้วนะทำเอาแต่ว่าความราบรื่นความสะดวกสบายในการทำหากมีพูดถึงการทำกำแพงโอ้สารพัดที่จะมาอธิยามาเล่าสู่ฟังแต่มันไม่มีอารมณ์ของมันผ่านไปแล้วทำกำแพงใน7 เดือนพอแล้วแล้วพอนอนป่วย4 เดือนจึงว่ามันขนาดไหนว่ามันไม่ใช่ของเล่นแต่ผลของการทำทุ่มเทขนาดไหนก็มันก็คุ้มหมู่เพื่อนใดอาศัยเป็นสถานที่หลีกเล่นถึงจะอยู่ด้วยกันมากรูปว่าองค์ก็อยู่กันอย่างสงบวิเวกได้สำหรับท่านผู้ที่มุ่งความสงบวิเวกหลวงตาธรรมะท่านก็ชอบพูดมากกันก็ไม่เป็นไรดอกที่นี่บริเวณกว้างแต่ท่านก็ไม่เคยไปดูหรอกกว้างขนาดไหนท่านอันคงจะเข้าใจได้ยินเพียงแต่ว่าเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ท่านถามเราก็ตอบไปตามที่ประมาณหรือคนที่เขาเคยคำนวณออกมาคร่าวๆเท่านั้นเราไม่มีความละเอียดพอที่จะไปวัดเป็นไร่เป็นวาตารางวาชัดเลิกกันเถอะ